วันนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีการจะพูดถึงเรื่องของบรรยากาศของคริสตจักรที่เข้มแข็งอันแรกคือบรรยากาศในความรักใช่ไหมครับเราได้มีการจะพูดถึงว่าบรรยากาศในความรักเป็นบรรยากาศที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยคริสตจักรเจริญเติบโตเพราะว่าพระเจ้าเองนั้นเป็นพระเจ้าแห่งความรักบรรยากาศในความรักต้องเป็นบรรยากาศที่ซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าถ้าทุกคนไม่ซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าก็จะเป็นแค่สโมสรอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วนอกจากจะซาบซึ้งความรักของพระเจ้าก็ต้องเรียนแบบความรักของพระเจ้าไม่ใช่แค่เราซาบซึ้งกับพระองค์แต่เราต้องเรียนแบบความรักของพระองค์และอันต่อมาก็คือเป็นบรรยากาศที่ใช้ความรักของพระเจ้านะครับมันต้องเป็นบรรยากาศแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศที่รู้เรื่องความรักแต่เป็นการใช้ความรักออกมาเอาละครับวันนี้จะพูดในต่อไปก็คือเรื่องของบรรยากาศแห่งความเชื่อความจริงความเชื่อเป็นพื้นฐานถ้าเรามีโอกาสจะอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งก่อนนะครับเรานอกบทเรียนนิดหนึ่งพอดีนึกถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ได้นะครับ2เปโตรนะครับบทที่1ตั้งแต่ในข้อที่5เป็นต้นไปนะครับดู1 2 3ด้วยเหตุนี้เองพวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่านเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมตอนนี้เริ่มต้นที่อะไรครับความเชื่อเนี่ยเป็นพื้นฐานของทั้งหมดเลยแล้วก็เอาคุณธรรมไปเพิ่มความเชื่อและเอาความรู้เนี่ยไปเพิ่มคุณธรรมแล้วต่อมาก็คือมีคือถ้าสมมติว่าเป็นบันไดก็คืออันแรกคือความรู้คุณธรรมความเชื่อการควบคุมตนเองการทรหดอดทนแล้วก็ความรักพี่น้องแล้วก็ความรักคนทั่วไปจะเป็นบันไดทั้งหมด8ขั้นด้วยกันนะครับโดยเริ่มต้นที่พื้นฐานของความเชื่อและสุดท้ายสูงสุดก็คืออะไรครับคือความรักคนทั่วไปในการติดตามพระเจ้านะครับการที่เราไปถึงความรักเนี่ยถือว่าเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อนะครับเป็นยังไงความเชื่อในรูปที่ผมพูดเนี่ยนะครับรูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับความจริงนำหน้าแต่ความเชื่อเป็นตัวขับความเชื่อเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ความจริงเนี่ยมันเกิดผลได้คริสเตียนต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าความจริงไม่ใช่คือความเชื่อไม่ใช่คือสิ่งที่นำทั้งหมดความเชื่อเป็นเหมือนกับพื้นฐานของการที่จะเดินทุกอย่างไปความเชื่อเป็นตัวพื้นฐานนะครับที่จะขับไปข้างหน้าไอ้ส่วนความรู้สึกเราไม่พูดถึงคริสเตียนเราจะเอาความรู้สึกนำหน้าทุกอย่างไม่ได้ความเชื่อเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะขับที่จะเป็นตัวขับดันทุกอย่างไปนะฮะเป็นเหมือนกับตรงท่านเป็นตรงนี้ก็คือเป็นพวกเชื้อเพลิงทั้งหลายนะครับเป็นเครื่องเชื้อเพลิงที่จะนำไปนำเอาให้ความจริงเดินไปข้างหน้าบรรยากาศในการช่วยคริสตจักรของพระเจ้าเป็นคริสตจักรที่จะดึงมวลชนเข้ามาหาพระองค์แล้วปรารถนาที่จะเห็นคริสตจักรเจริญเติบโตเราต้องคิดถึงบรรยากาศที่พระเยซูดึงมวลชนมาหาพระองค์นะครับบางครั้งเนี่ยคนต้องเดินทางไกลมากที่จะมาหาพระเยซูคริสต์แต่แน่นอนความรักเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบราชกิจของพระองค์คนป่วยคนไข้มาหาพระองค์ในการติดตามพระองค์นะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงที่อยู่คู่กันคือความเชื่อเดี๋ยวจะพูดด้วยกันนะครับแต่ความรักเป็นเรื่องใหญ่ก่อนลิกวอร์เรนได้พูดในหนังสือที่คริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยประสงค์ว่าการรักคนที่ไม่เชื่ออย่างพระเยซูทรงรักเป็นกุญแจที่ถูกมองข้ามมากที่สุดทั้งที่มันเป็นกุญแจดอกใหญ่สู่การเจริญเติบโตของคริสตจักรความรักคือแม่เหล็กที่ดึงดูดฝูงชนส่วนการขาดความรักจะไล่ผู้คนออกไปการทักทายผู้คนทั้งก่อนและหลังนมัสการเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งความรักจะช่วยให้คนมาใหม่ตัดสินใจก่อนที่จะถึงเวลาเทศนาเสียอีกว่าเขาจะกลับมาอีกหรือไม่นี่ลิกวอร์เรนซึ่งเป็นโบสถ์ที่ชื่อว่าซินเดนแบกนะครับสมาชิกของเขาอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าคนนะครับเขาบอกว่าความรักเป็นเรื่องใหญ่มากและบางหลายคริสตจักรก็เลอะเฉยเมยกับเรื่องนี้ทำให้คนที่มาแล้วไม่อยากจะมานั่นเองตอนนี้เรากำลังทำในสิ่งที่เราที่พระเจ้ากำลังบอกนะผมว่าความรักเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นแรงดึงดูดนะครับไปที่ทุ่งสงมีแม่ยกหลายคนมาจากที่อื่นนะพวกนี้ก็ติดตามวันนี้พวกที่มาจากเพชรบุรีป่ะไม่ใช่เพชรบุรีนะฮะตรงนั้นมีแฟนรายการหลายคนถ่ายรูปบอกว่าฟังติดตามYouTube ตลอดเลยมีแฟนรายการหลายคนแต่ผมกำลังบอกว่า
เขาไม่ได้มีโอกาสสัมผัสของจริงอะที่นี่เพราะผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรที่ไม่ใช่แค่ดูใน YouTube เรามีความรักของพระเจ้าที่มากพอเห็นไหมครับคริสตจักรที่นี่มีความรักมากพออบอุ่นไหมอบอุ่นมากนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับผมไปก็ไปที่ทุ่งสงก็ไปกอดพวกบรรดายายๆทั้งหลายก็ทำให้ยายๆทั้งหลายก็ติดโบสถ์มากเลยนะครับแม้จะเหนื่อยยังไงก็ตามก็มาติดโบสถ์นะกอดยายไว้ก่อนนะครับ ความรักจะช่วยให้คนมาใหม่ตัดสินใจเลยจะมาอีกหรือเปล่ามากกว่าคำเทศนาด้วยซ้ำไปนะฮะเขาบอกอย่างนั้นนะครับดังนั้นเองเราก็ขอดุลใจนะครับว่าความรักเป็นเรื่องใหญ่มากเรามาดูด้วยกันจากพระคัมภีร์ตรงนี้พระเยซูดึงมวลชนยังไงบ้างอ่านด้วยกันครับแคว้นกาลิลีในสั่งสอนในธรรมศาลาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนชาวเมืองให้หายกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียจนเขาพาคนป่วยโรคต่างๆคนทุกข์ทนทุกข์เวทนาคนผีเข้าคนเป็นลมบ้าหมูคนเป็นอัมพาตมาหาพระองค์พระองค์ทรงรักษาเขาให้หายมีคนหมู่ใหญ่มาจากแคว้นกาลิลีแคว้นทศบุรีกรุงเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียแม่น้ำจอร์แดนฝั่งตะวันออกติดตามพระองค์ไปถามว่าพระเยซูทรงเน้นอะไรบ้างดูด้วยกันสังเกตนะพระเยซูเน้นอะไรครับทรงประกาศข่าวประเสริฐและรักษาโรคสิ่งที่พระองค์ทรงทำอะไรมาก่อนครับข่าวประเสริฐมาก่อนและการรักษาโรคเพราะกิตติศัพท์พระองค์เลื่องลือไปเขาก็พาคนเจ็บป่วยมาหาพระองค์ไอ้มาฟังไม่มีนะแต่ทำอะไรครับมาเพื่อต้องการการรักษานี่คือเราต้องยอมรับความจริงว่าพระคัมภีร์ตรงนี้เมื่อเราอ่านลงไปเนี่ยเราจะรู้ว่าคนป่วยไข้เนี่ยนะพระองค์ทรงรักษาชาวเมืองให้หายเขาก็พาคนป่วยไข้มาหาพระองค์คนแล้วเน้นเนี่ยนะครับคนผีเข้าคนลมบ้าหมูรายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่มีคนที่เป็นเกี่ยวกับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิดคนบาปเนี่ยนะครับมาหาพระองค์นะครับมีแต่แค่บอกว่าทนทุกเวทนาส่วนใหญ่จะเกิดจากไอ้ปัญหาต่างๆกับตัวเองเนี่ยนะครับแต่ไม่มีใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับความบาปอะไรแต่พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายคนเน้นอีกแบบหนึ่งพระเยซูเน้นอีกแบบหนึ่งตอนนี้ดูด้วยกันคำถามบอกว่าพระองค์ทรงทำอะไรครับสองอย่างที่ทำก็คือการประกาศและการรักษาทำหมายสำคัญใช่ไหมครับพระองค์ทรงเน้นเรื่องอะไรครับการประกาศก่อนอย่างอื่นนะครับคนเหล่านั้นต้องการอะไรครับการรักษาเขาไม่ต้องการคำสอนมากเพราะว่าขนาดพวกสาวกเองก็ยังไม่ค่อยจะฟังคำสอนพระเยซูเลยนะครับนั่นเองต้องย้อนความจริงว่าคนที่เหล่านี้ที่มาเนี่ยบรรยากาศเหล่านี้เราต้องยอมรับความจริงว่าคนต้องการแบบนี้คนต้องการการช่วยเหลือฝ่ายกายมากกว่าวิญญาณถูกต้องไหมครับผมกำลังชี้อะไรครับกำลังบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนก็ตามต้องการแบบเดียวกันคือการช่วยเหลือจากพระเจ้าในฝ่ายกายถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาจะคิดถึงฝ่ายวิญญาณมาก่อนเป็นไปได้ไหมครับยากการที่คนจะมาติดตามพระเจ้าในด้านจิตวิญญาณก่อนน้อยมากครับดังนั้นเองคนเหล่านั้นต้องการเรื่องแบบนี้เอาล่ะครับถามว่าพระเยซูเน้นอะไรผมอยากจะให้เปรียบเทียบสักข้อหนึ่งในมาระโกพี่น้องจำได้ไหมมาระโกข้อไหนครับที่ได้พูดถึงพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเน้นเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐและหมายสำคัญสนับสนุนบทสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับ1 2 3พวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนชนทุกแห่งทุกตำบลและพระเจ้าทรงร่วมงานกับเขาทรงสนับสนุนคำสอนของเขาด้วยหมายสำคัญที่ประกอบนั้นแล้วต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเน้นคืออะไรครับคำสอนแต่จะต้องมีหมายสำคัญประกอบและคนที่ติดตามพระเจ้าส่วนใหญ่คนที่ใหม่ๆที่มาก็คือเขาต้องการเห็นแค่หมายสำคัญประกอบเท่านั้นเองและเขาไม่ได้สนใจคำสอนมากมายแต่เราต้องเน้นคำสอนเพราะนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์เน้นพระเยซูเน้นคำสอนขณะเดียวกันคนที่มาหาพระองค์เข้ามาเพราะต้องการหมายสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาสิ่งที่เขาต้องการไปให้กับเขาเราต้องเอาสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเขาก่อนและหลังจากนั้นมอบในสิ่งที่เป็นของแถมที่พระเจ้าให้กับเขาด้วยนะพี่น้องเข้าใจจุดนี้นะครับนะฮะไม่งั้นอันตรายถ้าเราเอาสิ่งที่เขาต้องการให้กับเขาเท่านั้นเขาจะไม่สามารถจะพบความจริงที่สำคัญที่สุดนั่นเองจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากมาระโกบท16ข้อ20มาระโกมีแค่16บทนะครับดังนั้นเองก็บทที่16ข้อสุดท้ายจำไว้แค่นั้นแหละครับมาระโกบทสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับเราได้ก็คิดเกี่ยวกับการสมความสัมพันธ์พระประสงค์สูงสุดของพระเจ้าและความต้องการของมนุษย์ในการติดตามพระเจ้าอย่างไรครับ
จากข้อคิดเมื่อสักครู่นี้ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของมนุษย์เท่าไหร่นักเพราะมนุษย์มองอยู่แค่เนื้อหนังแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าคนที่จะมาหาพระเจ้าคนใหม่ๆก็ต้องการแค่เนื้อหนังจริงไหมครับที่เราประกาศมาส่วนใหญ่เขาต้องการพระเจ้าอยู่ที่เนื้อหนังจริงไหมครับและต้องยอมรับความจริงว่าคนจะมาหาพระเจ้าเพราะเนื้อหนังแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็หลีกเลี่ยงการประกาศเรื่องพระเจ้าไม่ได้ลุงเราคงจำลุงเขียดได้เนาะลุงเขียดที่นั่งรถเข็นอยู่ที่ไซงามอ่ะตอนที่มาหาพระเจ้าต้องการอะไรครับการรักษาโรคตอนนี้โรคแกหายไหมไม่แต่แกเข้มแข็งมากเลยเข้มแข็งมากเลยเพราะอะไรครับตอนที่มาเนี่ยต้องการอย่างหนึ่งแต่พอมาเข้าใจความจริงเฉยๆไปแล้วเรื่องนั้นเรื่องรักษาโรคหายไม่สนใจแล้วสนใจเรื่องอะไรครับชีวิตนิรันดร์พอรู้ว่าได้รับสิ่งที่ดีกว่าแล้วนะครับนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อคนมาติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะครับเขาจะเข้าใจความจริงของพระเจ้าอีกแบบนึงเอาล่ะตอนนี้ดูด้วยกันคนเหล่านั้นที่ติดตามพระองค์ด้วยความเชื่อไม่ว่าความเชื่อของพวกเขาจะอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ไม่ค่อยถูกต้องนักมิใคร่ถูกต้องนักแต่ปลายทางของคนเหล่านี้หลายต่อหลายคนก็เป็นไปก็ยังไปความเชื่อที่ใช้การได้นึกถึงภาพคนที่ติดตามพระองค์เป็นบรรยากาศแห่งความเชื่อใช่ไหมครับคนที่ตามพระเยซูคริสต์เจ้าเขาเชื่อมั่นในพระองค์ใช่ไหมมีความเชื่อแต่ความเชื่อของเขากับความเชื่อที่พระเยซูทรงประสงค์มันคนละแบบกันแต่มันเป็นบรรยากาศแห่งความเชื่อถูกต้องไหมครับแล้วนึกถึงภาพของคนที่ไปด้วยกันเนี่ยมันเป็นบรรยากาศแห่งความเชื่อมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเองบรรยากาศแบบนั้นต้องอยู่ในคริสตจักรเพราะมันเป็นบรรยากาศที่ดึงมวลชนได้ดังนั้นถ้าเราจะเห็นบรรยากาศในคริสตจักรเป็นบรรยากาศที่ดึงมวลชนจะต้องมีเรื่องของหมายสำคัญเข้ามาด้วยเรื่องของบรรยากาศของการอวยพรของพระเจ้าเรื่องของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าถูกเทลงมาเพราะคนต้องการแบบนั้นแต่เราจะไม่เน้นจุดนั้นที่สุดเพราะนั่นไม่ใช่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเยซูยังสอนพระวจนะเราเก่งขนาดไหนไม่ต้องสอนพระวจนะพระเยซูทรงสอนพระวจนะแล้วพระองค์สอนนานไหมขนาดไหนครับกินกัน3วันสอนกันจนไม่มีอะไรกินเหลือแล้วอ่ะที่เอามาหมดแล้วอ่ะใช่ไหมครับพระองค์สอนขนาดนั้นนะพวกเขาอยู่มา3วันแล้วก็กลับเถอะพระองค์เทศนาขนาดนั้นคิดดูว่าพระองค์เทศนานขนาดไหนและเองถ้าพระองค์ยังสอนพระคัมภีร์เราจะไม่สอนได้ยังไงในเมื่อการสอนเป็นเรื่องสำคัญมากตอนนี้เรามาดูด้วยกันว่าคริสตจักรต้องเข้าใจเรื่องความเชื่ออย่างน้อย5ประการด้วยกันนะครับอันที่1ความเชื่อต้องอยู่บนพื้นฐานความเชื่อเป็นพื้นฐานของการติดตามพระเยซูคริสต์อันที่2ความเชื่อต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงอันที่3ความเชื่อรับการพัฒนามากขึ้นอันที่4ความเชื่อของส่วนรวมมีพลังเกินเข้าใจและสุดท้ายความเชื่อเป็นโล่ป้องกันสอนเพลิงเอาละครับเราจะมาดูทีละประการด้วยกันอันที่1ความเชื่อเป็นพื้นฐานของการติดตามพระคริสต์ฮีบรูบทที่11ข้อ1ว่ายังไงครับอ่านด้วยกัน1 2 3ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงคำจัดเกิดความเชื่อคืออะไรครับการมั่นใจในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นว่าสิ่งนั้นมีจริงเดี๋ยวกันเองความเชื่อไม่ได้พึ่งอะไรครับไม่ได้พึ่งสายตาหรือการมองเห็นความเชื่อไม่ได้พึ่งในการมองเห็นแต่ความเชื่อต้องพึ่งความมั่นใจดังนั้นเองเนี่ยนะครับบรรยากาศของความเชื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในคริสตจักรเพราะความเชื่อเป็นเรื่องของความมั่นใจความเชื่อไม่ได้เกี่ยวกับการมองเห็นความเชื่ออยู่ที่ความมั่นใจดังนั้นเองอย่าไปเน้นในสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกดังนั้นพี่น้องที่รักครับเช่นเดียวกันเนาะวันนี้สิ่งที่ผมกำลังหนุนน้ำใจพวกเราสิ่งที่สำคัญมากบรรยากาศแห่งความเชื่อต้องเป็นบรรยากาศแห่งความเชื่อที่มั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้นะไม่ใช่เป็นความเชื่ออะไรก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวที่โบสถ์จะขายหวยขายเบอร์กันเดี๋ยวนะครับในมาระโกบท4ข้อ23ถึง25คนนั้นติดตามพระองค์ด้วยความเชื่อหรือไม่อย่างไรพระเยซูเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีสั่งสอนในสัมมาสาลาประกาศเมื่อกี้อ่านไปแล้วถามว่าคนเหล่านั้นติดตามพระเยซูด้วยความเชื่อไหมครับติดตามด้วยความเชื่อแต่ถามว่าเป็นความเชื่อที่พระองค์ทรงประสงค์ที่สุดหรือเปล่าไม่แต่เขาใช้ความเชื่อไหมใช้เพราะเขายังมองไม่เห็นเขาปรารถนาจะให้ตัวเขาหายและทุกคนตามหาพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความเชื่อยังไงก็ตามถ้าคนมาด้วยความเชื่อเป็นบรรยากาศที่แสวงหาพระเจ้าอยู่แล้ว
ดังนั้นเองไม่ว่าเขาจะมาด้วยวิธีไหนก็ตามหรือเขาจะต้องการพระเยซูคริสต์เจ้าแบบไหนไม่ใช่เรื่องใหญ่จำไว้นะครับแต่ให้คนมาอยากจะมาหาพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนเดี๋ยวปรับให้เข้าใจไหมครับเพราะการที่คนคนหนึ่งมาหาพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ้ยไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเลยถ้ามาวิธีจะต้องการแค่รักษาโรคกลับไปเลยหมายความว่ายังไงครับความแน่ใจใช่ไหมเขาไม่ได้แน่ใจเหรอเขาแน่ใจนะที่อาจารย์สอนเมื่อเช้าอันนั้นที่แบบเชื่อจริงๆได้ยินของดาวิดที่เหมือนกับได้ยินว่าคนอื่นรักษาได้ก็เฮจนไปเลยอย่างนี้แต่ว่ามันต้องแน่ใจสิไม่แน่ใจถ้าไม่แน่ใจเขาจะพาคนป่วยมายังไงล่ะแน่ใจในสิ่งที่เขาหวังไงถ้าไม่แน่ใจเขาจะไปเหรอเอาละแต่ผมว่าบรรยากาศที่มีความหวังกับบรรยากาศที่มีความเชื่อมันแตกต่างกันนะถ้าบรรยากาศที่มีความหวังคือไม่แน่ใจแต่ว่ายังไงก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนั่นคือความอยากความหวังแต่บรรยากาศในความเชื่อนั้นก็คือเขาต้องมั่นใจว่าสิ่งนี้ได้จริงๆแล้วเราเชื่อน่าจะเป็นแบบไหนล่ะหวังเฉยๆไม่ได้เชื่อเหรอฮะอันนั้นก็เชื่อจริงๆเพราะว่าเข้าใจในพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์คือมัทธิเมสยาแต่ยังไงก็ตามผมเชื่อว่านะคนเหล่านั้นเอาละเขาก็เหมือนกับเดี๋ยวจะมีการจะพูดถึงมาระโกบทที่9ข้าพเจ้าเชื่อที่ข้าพเจ้ายังขาดความเชื่อขอทรงเพิ่มเติมให้ข้าพเจ้าด้วยเดี๋ยวจะมีการจะพูดด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงวันนี้หรือเปล่าแต่กำลังบอกแล้วว่าถามว่าพวกเขาเชื่อไหมเป็นด้วยกันในความเชื่อแน่แต่ว่าเชื่อมากขนาดพระเยซูเรียกว่าพอพระทัยหรือเปล่าคงจะไม่ใช่แต่ผมเชื่อว่าในความเชื่อตรงนี้เป็นความเชื่อที่มีการคาดหวังว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นไม่มีความหวังไม่ใช่มีความเชื่อไม่ใช่เป็นแค่ความหวังแต่เขาเชื่อแต่ความเชื่อนั้นไปอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่าคงไม่ผมกำลังบอกอะไรครับกำลังบอกว่าคนมาหาพระเยซูคริสต์เจ้ายังไงถ้าเขาเชื่อเวลคัมมาเลยมาจะมาผิดถูกๆไม่ต้องสนต้อนรับทุกคนแค่หวังก็โอเคละแต่จำได้ไหมในพระคัมภีร์ยอห์น6:66จำได้ไหมจำได้ไหมครับจำไม่ได้เปิดดีกว่าJohn ข้อนี้จำง่ายมากเลย666นะครับจำง่ายมากเลยสาวกเริ่มท้อถอยไม่ติดตามพระองค์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระเยซูเน้นแต่คำสอนพระเยซูทรงสอนบอกว่าอะไรพระองค์ทรงสอนเราว่าเราเป็นอาหารจากสวรรค์ผู้ใดที่กินเนื้อของเรามีชีวิตนิรันดร์แล้วคนบอกว่าคำสอนอะไรไม่รู้เรื่องเลยเพราะสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับหายโรคเขาตามพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วมันมีว่าแต่ในเวลานั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยทำไมท้อถอยเพราะสิ่งที่เขากำลังตามอยู่หาโลกเท่านั้นเองกินอิ่มขนมปังอิ่มขายโลกได้รับสิ่งดีๆพระเยซูขนาดพระองค์สอนยังมีคนหลายคนนั่นเองถ้าเรามีคนรับเชื่อที่โบสถ์การที่คนเชื่อบางทีเขาต้องการแค่บายบายให้บายให้บายตัวแล้วหลังจากนั้นไม่เอาแล้วนั่นเองคนที่ท้อถอยไม่ติดตามพระเยซูมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ยังไงก็ตามพระเยซูต้อนรับทุกคนแต่มาถึงจุดหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าความเชื่อของเขาไม่ได้ไปยังจุดที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเนาะนะครับกลับมาเรื่องเดิมเชื่อแต่ว่าเป็นความเชื่อที่พระเจ้ายังไม่พอพระทัยอัครทูต12คนเมื่ออัครทูต12คนตามพระองค์พวกเขามีความเชื่อหรือไม่ยังไงเราดูว่าอัครทูตมีความเชื่อไหมในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่4:22ข้อ2ละเรือและตามพระองค์ไป
เขาเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อแต่ถ้าเราไปดูจริงๆลึกๆเขาเชื่ออะไรอ่ะเชื่อว่าพระเยซูจะเป็นกษัตริย์แต่ถามเขาเชื่อไหมเชื่อแต่เชื่อในมุมมองหนึ่งนะฮะเชื่อยังไงเขาเชื่อว่าพระเยซูจะเป็นกษัตริย์ที่ดีเพราะอะไรครับโอ้ยหาปลาได้ขนาดนี้แล้วทำไมจะไม่ตามล่ะในเมื่อพระองค์ทำฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ได้มากขนาดนี้ทำไมจะไม่ตามพระองค์ล่ะอยู่กับพระเยซูปลาไม่อดอ่ะใช่ไหมครับได้กินตลอดสบายแต่พอมาหาพระเยซูจริงๆต้องไปขยี้รวงข้าวกินอ้าวทำไมพระเยซูไม่ทำเออนะฮะน่าคิดเหมือนกันต่อไปมัทธิวบทเก้าข้อ9สาวกเชื่อพระองค์ขนาดไหนคนเก็บภาษีจำได้ไหมฮะชื่ออะไรครับมัทธิวพระองค์ผ่านมัทธิวไปบอกมัทธิวตามเรามาเถิดมัทธิวตามพระองค์ไปทันทีเลยทั้งที่เขาเก็บภาษีเขาได้รับเงินเยอะเขาโกงคนเยอะแยะแล้วก็ตามพระองค์ไปเขาเชื่อไหมครับถ้าไม่เชื่อจะไม่ทิ้งสิ่งเดิมเด็ดขาดแต่ผมว่ามัทธิวคนนี้กับคนอื่นแตกต่างกันตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าเขาอิ่มอยู่แล้วไงไอ้นี่รวยอยู่แล้วแต่ที่เขาตามพระเยซูคริสต์เจ้ามาเพราะพระเยซูคริสต์เจ้ารักคนบาปเออแตกต่างกันแล้วกับคนทั่วไปด้วยกันเองผมกำลังบอกอะไรกับเราความเชื่อของสาวกคนอื่นกับความเชื่อของมัทธิวอาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ได้เพราะคนอื่นต้องการจะเป็นใหญ่ยากอบกับยอนใช่ไหมครับแม่บอกว่าอะไรครับขอให้คนหนึ่งนั่งข้างซ้ายข้างขวาแล้วบอกว่าคนอื่นก็ลบด้วยรวมทั้งมัทธิวน่าจะลบกับเขาด้วยเพราะอะไรครับเพราะรู้สึกเคืองใจแต่ผมถามว่ามัทธิวแตกต่างจากคนอื่นไหมเพราะเขาพื้นฐานการติดตามพระเยซูไม่ใช่คือข้างนอกแต่เขาต้องการตามพระเยซูเพราะพระเยซูรักคนบาปพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงอยู่ด้วยกับคนบาปใช่ไหมครับแล้วเมื่อมัทธิวได้ยินนั้นเขาตามพระองค์ไปเพราะเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักคนบาปดังนั้นเองกำลังบอกอะไรกับเราครับการตามพระเยซูคริสต์เจ้าของแต่ละคนแม้อยู่ในกลุ่มเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยลูกแกะเราในนั้นเหมือนกันไหมเหมือนไหมไม่เหมือนกันเลยฟ้ากับดินบางคนเก็ตมากเลยทุกเรื่องเลยเก็ตโหติดตามพระเจ้ายังไงไอ้บางคนมาเอาหน่อยพระเจ้าหน่อยไม่เอาอธิษฐานโอ้เหนื่อยตื่นเช้าไม่ไหวแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยแต่กันเองตามพระเยซูเหมือนกันสาวก12คนฟ้ากับดินเพราะว่าแรงจูงใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามพระองค์เชิญมาเชิญมาพระองค์เชิญทุกคนนั่นเองวันนี้เหมือนกันครับจะให้คาดหวังให้ทุกคนมีทัศนคติแบบเดียวกันคงไม่ได้อ่ะดูด้วยกันต่อไปจุดนี้เนี่ยเราได้ข้อคิดยังไงครับกับคนที่เพิ่งเข้ามาในคริสตจักรเราต้องเข้าใจว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อเขาจะเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการอย่างเด็กเสียกำลังบอกว่ายังไงครับคนที่มาใหม่เขาจะคิดแบบเด็กก็คืออะไรครับเด็กๆคิดถึงแก่สิ่งที่มองเห็นเนื้อหนังแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่จะคิดถึงแบบเด็กได้ไหมเมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็คิดอย่างเด็กตลอดไปคงไม่ได้แล้วเราคิดว่าอะไรคือลักษณะของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คือคนที่เน้นฝ่ายวิญญาณถ้าเรายังเน้นสิ่งที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังอยู่ก็ยังจะเป็นเด็กอยู่นั่นแหละเด็กกันเองคริสเตียนหลายคนเชื่อพระเจ้ามา20ปียังเป็นเด็กได้ไหมได้เพราะถ้าเขายังเน้นสิ่งที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังอยู่ตาล่ออยากได้ของชาวบ้านตลอดอย่างนี้เป็นเด็กเด้เชื่อพระเจ้ามา10ปีจะเอานั่นจากคนนั้นจะเอานี่จากคนนี้ยังจะเอานู่นนี่ก็ยังเป็นเด็กอยู่ในความเชื่อการเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าคุณเชื่อพระเจ้ามานานแค่ไหนเชื่อพระเจ้ามา10ปีอาจจะกลายเป็นผู้ใหญ่สำหรับกลายเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนที่เชื่อพระเจ้ามา30ปีก็ได้ไม่จำเป็นอยู่ที่ทัศนคติความเข้าใจของเขาที่แสวงหาพระเจ้าแบบไหนดังนั้นเองพี่น้องที่รักเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะการตามพระเยซูคริสต์เจ้ามุมมองความเชื่อเป็นเรื่องสำคัญมากอ่ะดูด้วยกันต่อไปโรมบทที่1ข้อที่17ได้อธิบายถึงข่าวประเสริฐหรือแผนการช่วยกู้ให้พ้นจากความบาปซึ่งเป็นการสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้าพระองค์ทรงบริสุทธิ์ความบาปในพระองค์ไม่มีเลยแต่พระองค์ทรงรักมนุษย์จึงเสด็จมาช่วยเขาโดยมนุษย์จะต้องเริ่มต้นที่ไหนครับพระพี่บอกว่าเริ่มต้นที่ความเชื่อข่าวประเสริฐความชอบธรรมของพระเจ้าได้แสดงออกโดยเริ่มต้นที่ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคนชอบธรรม
จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อซึ่งในจุดนี้ผมกำลังบอกอะไรกับเรากำลังบอกว่าส่วนของมนุษย์ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นเนี่ยคำอธิบายทั้งหมดเนี่ยนะครับเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักคนบาปแผนการของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเราเชื่อแบบนั้นและมันต้องใช้ความเชื่อเท่านั้นถึงจะเชื่อพระเจ้าได้มันไปถึงความเชื่อของการที่เชื่อในเรื่องฝ่ายวิญญาณแล้วไอ้ที่นำรับเชื่อแต่สัปดาห์เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เชื่อร้อยละ90ที่เชื่อในวันอาทิตย์ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปจริงๆเชื่อไหมฟังดีๆนะเพราะคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าหลายคนเขาตามพระเยซูแบบเด็กคือการเชื่อเขาจะเชื่ออยู่แค่สิ่งที่พระเจ้าช่วยภายนอกก่อนแต่กันเองแต่เราต้องต้อนรับมาถึงจุดหนึ่งเขาจะตัดสินใจติดตามพระองค์แต่กันเองไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนคนหนึ่งเพราะเราจะเห็นว่าคนที่รับเชื่อเยอะแยะสุดท้ายก็หลงไปเยอะตามเท่าไหร่ก็ไม่มาเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะความเชื่อของเขาเหมือนกับคนที่ตามพระเยซูตอนแรกๆคือเขาเป็นความเชื่ออยู่แค่ความเชื่อในเรื่องที่แผ่นภายนอกเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์แต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นจะเชื่ออย่างจริงจังหรือไม่ในตอนต้นเราจะไปรู้ได้ไหมไม่ได้หรอกครับเราต้องต้อนรับทุกคนแล้วเดี๋ยวมันก็พระคัมภีร์บอกว่าเป็นเหมือนกับเอาอวนลงจับปลาจำได้ไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้าได้อธิบายในมัทธิวบทสิบสามจำได้ไหมเอาอวนลงจับปลาแล้วยังไงครับก็คัดเลือกปลาออกไปหมายความว่ามันจะมีปลาบางอย่างที่เอามาไม่ใช้ไม่ได้ก็ต้องคัดออกไปมันจะมีที่ปลาที่ใช้ได้บางตัวจะเป็นปลาซิลก็ได้ปลาอะไรพวกปลาที่กินไม่ได้มีปลาอะไรกินไม่ได้บ้างนะฮะไม่รู้กินบอกกินหมดทุกอย่าง ปลาเจโร่กินไม่ได้ปลาท้องโกดูด้วยกันต่อไปครับพระคัมภีร์บอกว่าเริ่มต้นก็ความเชื่อเริ่มต้นด้วยความเชื่อคือในความหมายของตอนนี้นะครับเขาก็เชื่อในที่เขาเชื่อในแผนการของพระเจ้าเชื่อพระเจ้าทรงช่วยเขาพ้นจากความบาปมันเป็นเรื่องของพื้นฐานของความเชื่อที่สำคัญมากและสุดท้ายก็ความเชื่อหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ายังไงครับในพระคัมภีร์ลูกบทที่10ข้อ38 39หมายความเขาต้องรักษาความเชื่อจนถึงที่สุดคนชอบทำต้องเดินด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อเขาเสื่อมถอยเราย่อมมีความพอใจในคนนั้นเลยแต่ท่านทั้งหลายไม่เป็นคนที่เสื่อมถอยถึงความพินาศแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นจึงทำไปถึงชีวิตปลอดภัยกำลังบอกเราบอกว่าพระคัมภีร์ตรงนี้กำลังบอกเราบอกว่าคำว่าสุดท้ายด้วยความเชื่อหมายความว่าเขาต้องรักษาความเชื่อจนถึงที่สุดจนตายอย่าไปเหมือนโซโลมอนที่มาถึงจุดหนึ่งที่ดีมากกับพระเจ้าและมาถึงจุดหนึ่งก็หลงหายแต่ด้วยความส่วนตัวนะครับผมดูจากปัญญาจารย์โซโลมอนน่าจะกลับมาหาพระเจ้านะฮะแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มีใครที่สนับสนุนเรื่องนี้จริงๆแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าเขาบอกว่าทุกอย่างก็อนิจจังและสุดท้ายก็กลับเป็นของพระเจ้านะใช่ไหมครับดังนั้นเองผมก็ยังเชื่อนะโดยลึกๆว่าอย่างน้อยล่ะนะเขาน่าจะกลับมาหาพระเจ้าแต่ในพระคัมภีร์พงศธรบอกว่าตอนชราภาพเขาก็หลงจากพระเจ้าไปแต่ไงสิ่งที่ผมกำลังดูน้ำใจเราในเวลานี้คืออะไรครับแต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนเสื่อมถอยถึงความพินาศแต่มีความเชื่อมั่นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นเราก็จะไปถึงความรอดได้มันต้องรักษาความเชื่อจนถึงที่สุดต้องรักษาจนเราตายเราต้องรักษาจนเราตายจากโลกนี้ไปแต่ก็เองบรรยากาศแห่งความเชื่อจะเป็นเรื่องสำคัญมากรักษาความเชื่อต้องทำยังไงพี่น้องมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นนะฮะเพราะว่าจะต้องไปถึงตลอดชีวิตของเขาจุดนี้อะไรเป็นความแตกต่างระหว่างความเชื่อของคนเชื่อใหม่และพูดเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่ออะไรน่าจะเป็นตัววัดความเป็นผู้ใหญ่และความเชื่อของลูกของพระเจ้าครับอะไรน่าจะเป็นตัววัดในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่2ข้อ5ข้อ6ครับอ่านด้วยกันตอน
ี้ถามว่าอะไรเป็นตัววัดว่าคนไหนเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณกับสิ่งที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังสิ่งที่อยู่ตลอดไปกับสิ่งที่อยู่ในโลกเมื่อไหร่ก็ตามที่มุมมองของเรามีความเชื่อเป็นเรื่องของสติปัญญาของมนุษย์ในสิ่งที่มองเห็นตรรกะนี่คือเด็กคริสเตียนที่เดินไปด้วยตรรกะของตัวเองตลอดเด็กแต่เมื่อเราเดินที่ใช้ความเชื่อในพระเจ้านี่คือผู้ใหญ่เรากล่าวถึงปัญญาในหมู่พวกที่เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ปัญญาของคนยุคนี้ปัญญาของคนยุคนี้หมายถึงอะไรครับเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยลำพังตัวเองใช่ไหมครับนั่นคือปัญญาของยุคนี้นะครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าเป็นปัญญาเรื่องของอำนาจในการหรือปัญญาเรื่องอำนาจในการครอบครองคือเรื่องของวิญญาณชั่วคนมีคนไม่เชื่อพระเจ้าเขามีความเชื่อเหมือนกันนะแต่เขาเชื่อในเรื่องของอำนาจของวิญญาณชั่วที่ครอบครองจริงไหมครับพวกเชื่อผีเชื่อมากไหมเชื่อมากเชื่อมากด้วยแต่เราไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เรากำลังบอกก็คือเป็นความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าพระปัญญาที่จะอยู่กับเราตลอดไปและในวันนี้พี่น้องลองเวลาที่เราบอกว่าใครเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าจะวัดเราที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ลันดอนหรือเปล่าและเรามุ่งไปยังสิ่งที่เป็นที่ลันดอนหรือเปล่าไม่ใช่เราเชื่อพระเจ้ามานานเท่าไหร่นั่นเองนะครับกลับมาที่สิ่งที่พระเจ้าต้องการกลับมาด้วยด้วยกันครับตอนนี้ถามว่าอะไรคือเป้าหมายของคริสตจักรที่จะต้องนำคนเชื่อใหม่ให้ไปนะครับเป้าหมายคริสตจักรที่จะต้องนำคนเชื่อใหม่ไปนี่คืออะไรครับต้องไปยังความเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณเอาละพี่น้องคนมาหาพระเจ้าเขาจะเชื่อในเรื่องฝ่ายเนื้อหนังก่อนจริงไหมครับเราต้องนำเขาไปถึงจุดที่เป็นฝ่ายวิญญาณนี่คือสิ่งที่เราต้องนำบรรยากาศแห่งความเชื่อไปทิศทางของความเชื่อคือมุ่งไปยังสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณเพราะว่าในการเดินทางแห่งความเชื่อมันต้องใช้เวลาดังนั้นเองเวลานี้เราต้องสร้างความเชื่อแบบนี้ให้มากขึ้นเน้นสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณมากขึ้นนะครับแล้วผมว่าซาตานมันเก่งนะซาตานมันเก่งก็คือมันสามารถใช้ให้คริสตจักรหลายคริสตจักรเนี่ยให้คนย่ำอยู่กับที่ตลอดโดยการเน้นแค่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ใช่ไหมแล้วมันเก่งไหมล่ะมันไม่ให้คนไปยังที่จุดที่พระเจ้าต้องการแล้วมันเน้นเดี๋ยวแค่คนมองเห็นแล้วพี่น้องลองสังเกตนะคนที่เราอธิษฐานให้คนเจ็บป่วยเนี่ยถ้าคนแบบเชื่อใหม่ๆเนี่ยจะหายง่ายมากเลยทำไมครับเพราะเขาต้องการแค่นั้นน่ะแต่ลองสังเกตคริสเตียนที่รักพระเจ้าสิเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นอยู่ต้องทำไมมันเจ็บขนาดนี้ทำไมต้องฝ่าและอดทนทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมต้องยากเย็นแสนเข็ญกว่าจะผ่านไปได้เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะนั่นคือเรื่องของทองคำที่กำลังถูกหลอมด้วยไฟเพราะถ้าไม่ถูกหลอมมันจะไปถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงพระประสงค์สูงสุดไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเองทำไมคริสเตียนหลายคนจึงต้องจะเชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเพื่อเขาจะถูกหลอมจนใช้การได้มันแตกต่างกันดังนั้นเองลักษณะของเราก็คือพยายามนำคนไปยังความเชื่อในสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณให้ได้ไม่ใช่มัวแต่คิดถึงแต่แค่เรื่องหายโรคไม่หายโรคผมขอบคุณพระเจ้าที่ในการรับใช้พระเจ้าเห็นหลายคนมาถึงจุดหนึ่งที่ไม่แคร์แล้วพอติดตามพระเจ้าจะไม่แคร์สิ่งที่พระเจ้าโรคภัยไข้เจ็บที่เขามีอยู่ปัจจุบันนี้เขาจะไม่แคร์เลยเพราะเขาเชื่อว่าเขาจะรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเรียบร้อยแล้วนั่นเองเราต้องนำคนไปถึงจุดนั้นแปลว่าลุงเขียดไปถึงแล้วป้าสีไปถึงแล้วแต่หลายคนยังไปไม่ถึงเพราะอะไรครับยังวนเวียนอยู่ตลอดยังวนเวียนอยู่ตลอดนั่นขอพระเจ้าช่วยเราแล้วเราจะผ่านจุดนี้ไปเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่นั่นเอาละตอนนี้ดูด้วยกันต่อไปครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ13ครับว่ายังไงด้วยกัน1 2 3จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ
และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ดังนั้นเองจุดนี้อะไรคือเป้าหมายของคริสตจักรที่จะต้องนำคนเชื่อไปคืออะไรครับคือความเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์นำให้ทุกคนเติบโตเป็นอันเดียวกันหมายความว่าให้ทุกคนเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันอาจจะไม่ได้พร้อมกันแต่ว่าให้ไปถึงจุดที่เป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เน้นสิ่งที่เป็นความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์สิ่งที่พระองค์ทรงพระประสงค์ที่จะให้นั่นคือเป้าหมายคริสตจักรนำคนไปยังจุดความเชื่ออันเดียวกันพยายามไปแบบนั้นให้ได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อถึงจุดนี้เรามองเห็นภาพไปอย่างว่าถ้าเราอยากจะเห็นบรรยากาศของความเชื่อมันต้องไปตรงไหนเมื่อเราพูดถึงบรรยากาศของความเชื่อไม่ใช่คือแค่หายโรคแล้วต้องนำบรรยากาศของความเชื่อให้มองเห็นภาพนิรันดร์ของพระเจ้าให้คนมองไปถึงจุดนั้นให้ได้และนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และเราต้องพาทุกคนไปให้ตรงนั้นให้ได้หน้าที่ของพวกเราครูลูวีทุกคนพี่เลี้ยงทุกคนต้องพาลูกแกะก้าวข้ามความเชื่อแบบพื้นฐานไปยังความเชื่อในสิ่งที่เป็นป่าสิ่งนิรันดร นี่คือเป้าหมายพี่น้องเห็นหรือยังครับนั่นคือความนั่นคือเป้าหมายของข้อที่1ในเวลานี้ตอนนี้คำสอนที่เราสอนในห้องเรียนคำสอนที่เราสอนในชัลวีในบทเรียนพี่เลี้ยงในการสอนสดลูกแกะทิศทางที่เราจะต้องนำไปถึงที่นู่นให้ได้ไปถึงสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณให้ได้ตลอดอย่าแค่อยู่ในโลกนี้เอเมนไหมครับนะครับผมอยากจะให้จบคำสุดท้ายเป็นคำพูดของออกัสตินนะครับออกัสตินได้พูดไว้นะฮะเมื่อตอนที่เขาอยู่ในโลกนี้ในช่วงประมาณ1,700 ปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าความเชื่อก็คือการเชื่อในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นและรางวัลของความเชื่อคือจะได้เห็นสิ่งที่เราเชื่อนะครับดังนั้นเองถ้าเรามีความเชื่อนะฮะเราความเชื่อเรามั่นใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่รางวัลของความเชื่อคือจะได้เห็นสิ่งที่เราศรัทธานั้นอันนี้ก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะนำคนให้มีความเชื่อแบบนี้เมื่อคน1,700ปีที่แล้วยังเข้าใจทะลุปลุกโป่งนี้ได้พวกเราที่ได้เรียนเยอะแยะเราน่าจะเข้าใจมากกว่านั้นเยอะนะครับขอพระเจ้าช่วยเราในจุดนี้โอเคครับนี้เราเอาแค่2หน้าพอนะครับไปต่อครั้งหน้านะครับดีไหมครับดีนะน้องแววยิ้มเลย